ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้ปารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมจริงนักปฏิบัติก็มีปัญหาอยู่เรื่องของการจะฝึกฝนการจะภาคเพียรการจะฝึกขัดให้ได้ตามแนวทางคำสอนเรื่องความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติถ้าเราศึกษาเราฟังมามากก็คงจะเป็นที่เข้าใจกันดีมีปัญหาอยู่เพียงว่าเราจะฝึกให้ได้อย่างนั้นได้อย่างไรเมื่อเราจะเข้าใจการปฏิบัติแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติทันทีนะประโยชน์ที่จะได้รับต้องอยู่ที่การที่เราฝึกฝนอบรมฝึกหัดปฏิบัติให้มากให้ยิ่งขึ้นไปอยู่ที่การที่เราจะภาคเพียรความรู้ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติเราคิดว่าเราซึ่งฟังกันมามากก็เข้าใจเข้าใจแนวทางในการที่จะให้กิเลสมันลดละให้น้อยไปหมดไปนี่ก็ยังเป็นปัญหากันอยู่เรียกว่าเรายังจิตใจยังไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เพียงพอหรือว่าโลภะโทสะโมหะมันลดลงไปได้แค่ไหนถ้าหากว่ามันไม่ลดไปเลยมันเหมือนเดิมมันก็แสดงว่าการปฏิบัตินั้นมันยังไม่ได้ก้าวหน้าถ้าเราต้องวัดผลกันดูที่ผลคือเป้าหมายการปฏิบัติก็คือการชำระจิตให้สะอาดให้บริสุทธิ์จากกิเลสให้จิตใจของเราหมดไปจากกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นฉะนั้นเราก็ต้องมาวัดดูจิตใจของเราว่ามันลดลงไปไหมเรากิเลสที่เคยมีอยู่เนี่ยมันเบาบางลงไปหรือไม่ถ้ามันเบาบางลงไปก็แสดงว่าการปฏิบัติของเรานั้นมีความก้าวหน้าถ้ามันกิเลสมันเท่าเดิมหรืออาจจะมากขึ้นแสดงว่าการปฏิบัตินั้นยังไม่ก้าวหน้าไม่เจริญนี่แต่ละคนก็ต้องวัดด้วยตัวเราเองไม่มีใครที่จะมาตัดสินให้ไม่มีใครที่จะมาประกาศให้เราต้องตัดสินด้วยตัวเราเองด้วยความยุติธรรมดูเมื่อก่อนดูปัจจุบันนี้เป็น
ใจของเรามันลดมันละมันสละมันคลายอะไรลงไปได้แค่ไหนความยึดมั่นถือมั่นมันคลายตัวได้บ้างแค่ไหนเราต้องทบทวนดูความโกรธความโลภก็ดูว่ามันลดไปไหมเราเคยโกรธมากหรือว่าเคยโกรธนานถ้าว่ามันรู้สึกว่ามันโกรธน้อยลงหรือโกรธแล้วก็หายไวหรือว่ายับยั้งแม่มันกระจายรุนแรงรู้เท่าทันนี่แสดงว่ามันการปฏิบัติมันก็ได้ผลขึ้นความโลภเคยอยากได้เคยลุ่มนะเคยเมื่อต้องการอะไรแล้วก็จะต้องให้ได้อย่างนั้นถ้ามันรู้สึกว่ามันลดไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วแสดงว่ามันได้ผลการปฏิบัติมันได้ผลขึ้นนะความโลภความยินดีติดใจในอารมณ์มันลดลงไปความยึดมั่นถือมั่นลดลงไปถ้าก่อนๆเราเคยมีจิตใจที่ว่าไม่ยอมหรือว่าไม่เคยยอมใครหรือว่าเวลาต้องสูญเสียอะไรไปเรารู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าทนไม่ไหวเนี่ยถ้าเราว่าปัจจุบันนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาขึ้นเวลาต้องสูญเสียสิ่งใดไปไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นยศชื่อเสียงเกียรติยศอะไรก็ตามมารู้สึกว่ามันไม่เข้าไปเสียอกเสียใจอะไรมากแล้วแสดงว่ากิเลสมันก็ลดลงไปเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกจะยอมได้อะไรอะไรก็ยอมขึ้นได้กว่าก่อนนี่มันต้องมาจากผลของการปฏิบัติในระหว่างที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ในเรายังไม่ถึงขั้นตัดกิเลสให้เด็ดขาดให้หมดสิ้นลงไปแน่นอนว่ากิเลสย่อมเกิดขึ้นได้เสมอเราอย่าไปคิดว่าเราปฏิบัติแล้วทำไมมันยังโกรธยังโลภยังคอยหลงนะมันไม่ใช่เฉพาะแต่เรานะทุกคนนั่นแหละที่ยังไม่สิ้นกิเลสนี่เลยก็จะเกิดขึ้นได้จะเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะเป็นมานะความถือตัวก็ดีความอิจฉาริษยาก็ดีความพุ่งสร้างลำคันใจก็ดีมันย่อมเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นอยู่เสมอให้เราเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้แหละทั่วๆไปของผู้ที่ยังไม่สิ้นกิเลสถ้าเรามาดูว่ามันเกิดเนี่ยแล้วมันจางคลายลงได้ง่ายได้ไวหรือมันไม่กระจายตัวรุนแรงถ้าก่อนว่าเราเคยโกรธแล้วก็ทนไม่ได้จะต้องแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาทำร้ายเขาบ้างด่าเขาบ้างพูดจะเสียดสีเขาบ้างแต่ถ้าหากว่าปัจจุบันนี้มันรู้สึกว่ามันก็เกิดแต่มันก็คุมได้แล้วก็สลายมันลงไปได้เ
นี่แสดงว่าผลของการปฏิบัติมันเกิดขึ้นถ้าเราปฏิบัติไปเนี่ยเราต้องประเมินผลของเราอยู่เรื่อยเนี่ยต้องวัดใจของเราไปเรื่อยๆว่าปีนี้เป็นอย่างไรกับปีกายการปฏิบัติมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรถ้าเราไม่คอยพิจารณาไม่ประเมินผลไม่ตรวจสอบมันก็จะทำให้เราเรื่อยเฉยทำให้เราไม่พัฒนาฉะนั้นซึ่งปีนี้ก็จะใกล้จะผ่านไปแล้วจะใกล้จะขึ้นปีใหม่ขึ้นมาแล้วก็วัดผลดูว่ากิเลสอันใดที่มันลดละลงไปและกิเลสอันใดที่มันยังหนาแน่นอยู่เราก็มาพิจารณาว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปจะแก้ไขมันอย่างไรการแก้ไขก็มีวิธีอยู่โดยตรงก็คือการเจริญสติอันนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนเป็นหลักเป็นวิธีที่จะละกิเลสเป็นวิธีการของพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนพุทธศาสนาโดยตรงคือการเจริญสติตามสติปัฏฐานนั่นสี่อันนี้เป็นหลักแต่ว่าเราก็ต้องมีธรรมะข้ออื่นๆเป็นกรอบไหมเป็นรั้วเป็นสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนประคับประคองเราอยู่คนเดียวเราอยู่ไม่ได้เราต้องมีมิตรมีบริวารเป็นพวกเป็นพ้องการเจริญสติก็เหมือนกันถ้าตามลำพังเจริญสติไปอย่างเดียวมันไม่พอต้องมีอาศัยธรรมะอื่นๆก็มาช่วยฉะนั้นในคำสอนพุทธศาสนาพุทธเจ้าจึงมีธรรมะคำสอนนั้นกระจายออกไปหลายหมวดหลายข้อด้วยกันแต่รู้ว่าจุดสำคัญที่สุดนะอยู่ที่การเจริญสติอยู่ที่การปฏิบัติวิปัสสนาในการเจริญสติปัฏฐานอันนี้คือข้อปฏิบัติคือวิธีที่จะเป็นส่วนสำคัญเป็นวงในที่จะไปทำลายกิเลสที่จะละกิเลสส่วนการเจริญธรรมะอันเป็นกรอบเป็นวงนอกซึ่งเราก็ต้องรู้ไว้ศึกษาไว้เอามาใช้มันมีหลายหมวดหลายอย่างเราจะมาใช้ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาเบิกขาเรามาใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะกับบุคคลขณะใดควรมีเมตตาขณะใดควรเจริญมีกรุณาสงสารช่วยเหลือขณะใดควรมีมุทิตาขณะใดควรมีอุเบกขาไม่ใช่ว่าเราจะใช้เมตตาไปตลอดทั้งหมดเราใช้อุเบกขาไปทั้งหมดก็ไม่ได้ถึงคราวบุคคลที่ควรช่วยเหลือเราก็ต้องช่วยเหลือมีกรุณาสงสารช่วยเหลือคิดจะให้เขาพ้นจากทุกข์พ้นจากภัยเราจะไปวางเบิกขาอยู่มันก็ไม่ไ
ไม่ถูกแต่ถ้าหากว่ามันอยู่ในช่วงที่ช่วยไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในฐานะที่เราจะไปช่วยเกินวิสัยที่เราจะช่วยก็ต้องอุเบกขาไปเจริญหรือรู้จักที่จะทำใจให้มันวางเฉยไม่ไปคิดเนี่ยถ้าเราปล่อยความคิดให้แล่นไปในด้านความสงสารมันจะไม่อยู่แค่สงสารความเสียใจมันจะตามมาอย่างเช่นเราไปเจอคนหรือสัตว์กำลังถูกทำร้ายเราก็สุดวิสัยที่จะช่วยอย่างเมื่อเช้านี้เดินบิณฑบาตไปถึงตรงสี่แยกก็มีลูกหมาเดินข้ามถนนรถยนต์ก็วิ่งแซงมาด้านหลังพระเราก็มองเห็นทันทีว่ารถวิ่งจะชนลูกหมาล้อหน้าคล่อมไปแต่ว่าล้อหลังทับเนี่ยก็เห็นก็ตาเลยเนี่ยก็เห็นพยายามจะชี้มือให้รถเบรกแล้วก็เบรกไม่ทันล้อหน้าไม่โดนแล้วเบรกไม่ทันก็ล้อหลังทับลูกหมาเนี่ยทับตัวสมองเละเลือดทะลักชักดิ้นงออยู่คือมันทับศีรษะเนี่ยเราก็ก็สงสารแล้วก็สุดวิสัยที่จะช่วยเพราะถึงขนาดทับศีรษะอย่างนั้นชักอย่างนั้นก็หมดทางนะหมดทางที่จะรอดชีวิตจิตใจของเราก็มีความหดหู่รู้สึกมีจิตใจหดหู่แต่จากที่ว่าเราเกิดความสงสารแล้วก็เป็นภาพที่มันเห็นกับตาที่ล้อก็ไปทับตัวก็ดีศีรษะก็ดีแล้วมันก็ดิ้นแต่เราก็ต้องน้อมจิตไปในการที่จะพิจารณาให้เกิดว่านี่มันเป็นกรรมนะเป็นกรรมของสัตว์เราจะไปคิดอย่างอื่นก็ไม่ได้เราจะไปติคนขับรถไปโกรธเขาก็ไม่ได้เนี่ยเขาเองเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเขาเองเขาคงก็ต้องเสียใจเหมือนกันโดยเฉพาะคนขับรถเนี่ยถ้าทำใจไม่เป็นเนี่ยเขาจะต้องเสียใจไปทั้งวันหรืออาจจะหลายวันถ้าเขาไม่มีธรรมะข้อนี้ของข้ออุเบกขาเขาจะต้องเสียใจว่าเขาได้ขับรถทับสุนัขตายอาจจะเกิดความหวาดผวาอะไรวุ่นวายน่ายิ่งหนักกว่าคนดูนะเขาเองเป็นคนกระทำเขาอาจจะเศร้าโศกแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาก็เบรกเหมือนกันแต่มันเบรกตอนเดินไปแล้วคิดว่าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าจะทำร้ายแต่ว่าสุนัขนี่มันก็วิ่งเข้ามาให้ชนจนได้เราพิจารณาว่ามันเป็นวิบากกรรมของสัตว์ตัวนี้เขามีกรรมไว้อย่างนี้เขาทำบาปไว้อย่างนี้เขาก็ต้องมาวิ่งมาให้เราเหยียบให้รถทับเราไม่ทับคนอื่นก็ต้องทับอยู่ดีถ้ามันมีกรรม
มีบาปกรรมมาอย่างนี้ก็ต้องตายในสภาพอย่างนี้แล้วคิดอย่างนี้ก็จะทำให้ใจปลดวางลงไปลดกำลังของความเศร้าหมองเราได้ดูเราเป็นคนดูแล้วก็มีส่วนที่จะเศร้าหมองได้ถ้าเราไม่น้อมเข้าไปหาธรรมะถ้าเราพิจารณาแล้วก็พยายามน้อมเข้าไปหาธรรมะเอาประโยชน์จากการเห็นนั้นมาพิจารณาว่าหนึ่งเป็นวิบากกรรมของเราอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เราต้องมาเห็นภาพตำตาในสระที่เป็นภาพสยดสยองเป็นภาพหวาดเสียวซึ่งเป็นอกุศลวิบากอย่างหนึ่งคือเป็นผลของบาปที่เราทำไว้ให้ผลมาทางตาให้เราต้องเห็นภาพที่เกิดความสยดสยองเนี่ยถ้าเราน้อมมาพิจารณาอย่างนี้เราก็ได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งแล้วคือเราได้กุศลญาณสัมปยุตเกิดขึ้นมาเราได้พิจารณาเรื่องกรรมจริงอยู่ตอนแรกเราได้รับผลของบาปเรียกว่ากุศลบาปเกิดขึ้นทางตาเห็นภาพไม่ดีแต่เราพยายามน้อมมาพิจารณาว่าอ๋อนี่คือผลบาปที่เราทำไว้เราก็กลับได้บุญขึ้นมาเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่เป็นกรรมสกตาญาณหรือกรรมสกตาปัญญาเป็นมากุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาที่เข้าใจในเรื่องของกรรมและผลของกรรมแล้วเราก็เจริญกุศลอื่นๆเข้าไปอีกคือเราก็เอาสติเข้าไปจับรู้ในภาวะจิตใจของเราว่าอ๋อสภาพจิตใจรู้สึกมีความสลดมีความหดหู่เดินผ่านไปเป็นธบาตไปแล้วก็ดูจิตใจของเราว่ารู้สึกมีสภาพหดหู่ดูแล้วก็ได้กุศลคือการได้เจริญสติขึ้นมาก็เป็นบุญในระดับของการเจริญกรรมฐานเจริญสติปัฏฐานขึ้นในข้อธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเรียกว่าสติระลึกรู้ธรรมในธรรมอยู่เดืองๆที่กำลังปรากฏเข้าไปสังเกตสภาพจิตใจว่าขณะนี้รู้สึกอาการมีอาการอย่างนี้อย่างนี้ก็ดูไปแล้วก็จำได้ว่ามันก็เกิดความคิดอาจจะเป็นเกิดปัญญาที่จะรู้จักโน้มน้าวไปพิจารณาไปเพื่อให้เป็นประโยชน์ขึ้นอีกนะคือพิจารณาถึงว่าเราจะเอาสิ่งที่เห็นให้เป็นประโยชน์ในด้านการที่จะให้เกิดความคลายออกความสละออกก็ในการให้พิจารณาให้เกิดความสังเวชความสลดใจน้อมน้าวมาให้คิดพิจารณาว่าโอ้ชีวิตสัตว์ต้องเป็นไปอย่างนี้เกิดมาต้องประสบเคราะห์ภัยตามเวรตามกรรมถ้าน้อมมาใส่ตัวเราเองเราก็ยังตกในสภาพที่หนีจากเหตุการณ์อย่างนี้ไปไม่พ้นเราก็ยังมีโอกาสที่จะประสบกับเหตุการณ์อย่างนี้ได้ในชาติหนึ่งจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่เรายังมีสิทธิ์ที่จะตกในสภาพอย่างนี้ที่จะถูกทับถูกทำร้ายถูกให้เราต้องมีสภาพอย่างนี้เหมือนกันเมื่อเราน้อมมาใส่ตัวเราเองเพื่อจะให้มันเป็นปัจจัยในการลดกำลังของกิเลสความทะเยอทะยานให้มันลดลงไปเนี่ยเราเรียกว่า
รู้จักใช้ปัญญาที่จะหาประโยชน์นะพิจารณามันก็เป็นกุศลเกิดขึ้นเนี่ยแทนที่เราจะปล่อยจิตใจคิดเห็นภาพแล้วก็คิดแล้วก็เศร้าหมองเนี่ยมันมาจากสงสารแล้วก็เศร้าหมองแล้วก็เสียใจอย่างนี้อกุศลเป็นอกุศลทันทีอกุศลเกิดขึ้นเราจึงว่าสงสารจนเกินไปความเสียใจจะตามมาความสงสารก็เป็นกุศลความสงสารก็คือจิตที่คิดช่วยเหลือแต่มันก็สามารถเป็นปัจจัยให้อกุศลเกิดขึ้นมาได้คือความเสียใจมันต่อกันไปอย่างที่เวลาเราไปเจอไปประสบญาติของเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นพี่น้องต้องมาล้มหายตายไปเราเกิดการเสียอกเสียใจร้องไห้มันที่จริงมันก็มาจากที่แรกคือเกิดความสงสารก่อนมันต้องมีส่วนสงสารคือนึกถึงว่าเขาตายแล้วนะเขาเราคือเราเข้าใจเอาเองว่าเขาตายเนี่ยเขาจะต้องไปทุกข์เขาตายเนี่ยเขาทุกข์เขาจะไปยังไงเขาจะไปลำบากคือนึกถึงความทุกข์ของเขาเราจึงเกิดความสงสารสงสารไปสงสารมาแล้วก็กลายเป็นความห่วงความกลัวความเสียใจตามมาซึ่งมันก็มาจากความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเดี๋ยววันนี้คุยกับชายคนหนึ่งมาโยมผู้ชายคนหนึ่งมาถามแล้วก็บอกเขาตอนนี้กำลังมีปัญหาอยากจะมาบวชอยากมาปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ไปซักใครว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วก็บอกมีความทุกข์จิตใจก็มาถามว่าสติปัฏฐานคืออะไรบ้างถามเรื่องชาตินี้ชาติหน้าคนปฏิบัติไปแล้วสามารถเห็นชาติที่แล้วหรือว่าคนอะไรต่างๆได้ไหมอะไรก็จะถามถามว่าเราได้อะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของเราในอดีตชาติหรือเปล่าคือเป็นของเขาในอดีตชาติจะมาถามจะมาว่านี่มันเป็นของเราจริงไหมก็บอกว่าก็เป็นความจริงนะว่าเป็นของเราเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไปยืนยันว่าวัตถุสิ่งนี้ของสิ่งนี้เคยเกิดอยู่ในมือของเราเมื่อชาติที่แล้วแต่ว่ายืนยันไปตามหลักคำสอนพุทธศาสนาว่าเมื่อเราได้สิ่งใดขึ้นมาเนี่ยสิ่งนั้นก็คือของเราคือเกิดจากบุญเกิดจากกุศลกรรมของเราถ้าเราไม่มีกุศลกรรมมันก็ไม่ได้นะที่ได้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นผลของกุศลกรรมที่เราทำไว้มันเป็นมรดกของเราคือมรดกของบุญนะเราเป็นธรรมเราเป็นทายาทของกรรมกรรมทายาทเป็นทายาทของกรรมกรรมในที่หมายถึงทั้งบุญทั้งบาปนะคำว่ากรรมเนี่ยไม่ใช่หมายแต่บาปไม่ได้พระที่ชอบใจถูกใจเป็นพระเก่าแก่ได้ขึ้นมานั่นก็คือผลบุญที่ทำไว้นั่นแหละเช
ฉะนั้นว่าเป็นของเราเป็นของท่านว่าคุณทำไว้คุณทำบุญไว้คุณทำบุญอย่างนี้ไว้คุณให้ทานไว้สละทรัพย์ไว้ผลออกมาก็เกิดให้ได้รับวัตถุชิ้นนี้ขึ้นมาแต่ว่าส่วนว่าวัตถุชิ้นนี้เคยอยู่ในมือของคุณในอดีตชาตินั้นอันนั้นไม่ได้ไปกล่าวถึงอย่างนั้นไม่ยืนยันไปถึงอย่างนั้นเขาก็เข้าใจเออเข้าใจแล้วเราได้รับสิ่งที่ไม่ดีนั่นก็คือของเราเหมือนกันที่เราต้องเจอปัญหาเจอบุคคลที่ไม่ดีทำไม่ดีต่อเราเจอสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีต่อเราเจอในสิ่งที่ไม่ถูกใจนั่นก็คือของเราเนี่ยนะคือทำเข้าไว้เองแต่มันทำในส่วนที่บาปทำอกุศลกรรมไว้มันก็ต้องได้กันนะไม่ใช่ว่าเราจะเป็นทายาทของกรรมเฉพาะกรรมดีเท่านั้นอันนี้ก็เป็นทายาทแท้ๆจะเป็นบุญก็ตามบาปก็ตามเราที่ทำไว้เราจะต้องได้รับเองเป็นเจ้าของอย่างแน่นอนเรียกว่าเรามีการเป็นของของตนเราก็เลยสอนเขาไปว่าความทุกข์ที่เรามีอยู่จะทุกข์เรื่องอะไรก็แล้วแต่สรุปลงมาแล้วเนี่ยมันมาจากความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นแหละอธิบายให้ฟังว่ามันเกี่ยวกันอย่างไรในส่วนนี้ก็ถามว่ามันมีจริงไหมนรกสวรรค์หรือว่าชาตินี้ชาติหน้าคนตายแล้วเกิดคนอะไรอย่างเนี้ยเราจะตอบมาอย่างไรเขาถามอย่างนี้มีจริงหรือเปล่านรกสวรรค์ชาตินี้ชาติหน้าก็เลยตอบเขาไปแยกประเด็นออกไปเป็นสองอย่างว่าถ้ากล่าวโดยปุคราธิฐานเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าแสดงไว้มากมายในพระไตรปิฎกเป็นคำพีพุทธศาสนาที่แสดงเรื่องนรกสวรรค์บุคคลทำกรรมอย่างนี้ไปเป็นอย่างนั้นนรกมีอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรก็แสดงไว้อันนี้คือการแสดงโดยปุคราธิฐานกล่าวไปตามสมมติความเป็นคนเป็นสัตว์แต่ถ้าหากว่าพุทธเจ้าแสดงโดยปรมัตถ์โดยสภาวะหรือว่าของจริงๆจะว่าไปเรื่องจริงๆก็จะกล่าวได้ว่ามันไม่มีคนตายคนเกิดเนี่ยไม่มีคนตายคนเกิดเนี่ยไม่มีสัตว์นรกไม่มีเทวดาเนี่ยทำไมจะเป็นอย่างนั้น คนที่จะตายนั่นแสดงว่ามีคนจึงมีคนตายคนเกิดก็แสดงว่าต้องมีคนจึงมีการเกิดเป็นคนเทวดามีเทวดามีสัตว์นรกแสดงว่ามันก็ต้องมีคนมีสัตว์เทวดาก็ถือเป็นสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์เรียกว่าสัตว์ด้วยกันดังนั้นคือผู้ที่ยังคล่องอยู่ผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดก็เรียกว่าเป็นสัตว์แต่พระเจ้าตรัสว่าไม่มีความเป็นคนเป็นสัตว์คือปัจจุบันเนี้ยก็ไม่มีคนที่นั่งกันอยู่ที่ฟังกันอยู่ที่พูดกันอยู่นี่ก็ว่าโดยสภาวะจริงๆแล้วก็ไม่มีคนไม่ใช่คนเมื่อปัจจุบันนี้ยังไม่มีคนแล้วจะเอาคนที่ไหนตายเอาคนที่ไหนเกิดแล้วถ้าพูดไปอย่างนี้คนฟังก็ชักจะงงว่าจะเอาอะไรกันแน่ เดี๋ยวว่ามีคนเดี๋ยวว่ามี
ชาตินี้ชาติหน้ามีสัตว์นรกมีเทวดามีมนุษย์แต่ไหนมาแสดงว่าไม่มีที่แล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันมากอธิบายกันมากแล้วจึงบอกว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนาเนี่ยสอนเข้าไปถึงเรื่องของสัจธรรมเรื่องของสภาวะเรื่องของสิ่งที่มันปฏิเสธความเป็นคนเป็นสัตว์คือชีวิตที่ว่าเป็นเราเนี่ยจริงๆมันไม่มีเราไม่มีคนไม่เป็นหญิงเป็นชายมันเป็นธรรมชาติร่างกายเนี่ยประกอบด้วยธรรมชาติต่างๆธรรมชาติหมายถึงว่าสิ่งต่างๆที่มันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันเป็นธรรมชาติเป็นธาตุดินน้ำไฟลมที่มันแรกเล็กๆมารวมเกาะกลุ่มกันแต่ละหน่วยที่มันเป็นส่วนประกอบกันมันก็แตกดับแตกสลายแล้วก็เกิดชดเชยสืบต่อกันอย่างเงี้ยที่ร่างกายเป็นอย่างนี้แล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นจิตใจมันก็มีความแตกสลายเปลี่ยนแปลงเกิดดับแต่มันก็เกิดอีกเกิดสืบต่อกันอีกอำนาจที่มันมีความเกิดสืบต่อกันอย่างรวดเร็วเรียกว่าสันตติเนี่ยมีความเกิดการสืบต่อกันเนี่ยมีความเร็วมากจึงทำให้เกิดชีวิตของคนคนนั้นเกิดความสำคัญมั่นหมายขึ้นมาว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นของเที่ยงเป็นเราเป็นของเราเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าไม่เห็นไม่มีปัญญามองเห็นความจริงเพราะว่าถูกอวิชชาถูกโมหะมันบังไว้เพราะว่าการเกิดขึ้นการดับไปการเกิดขึ้นการดับไปการเกิดขึ้นดับไปมันถี่มากมันเร็วมากทำให้เกิดเห็นเป็นจริงเป็นจังเป็นตัวเป็นตนอุปมาเหมือนกับแสงไฟที่เรามองเห็นขณะนี้ไฟที่เปิดสว่างอยู่อย่างนี้เรามองไปแล้วเราเห็นไหมว่ามันเกิดดับอย่างรวดเร็วเกิดสืบต่อกันดับเกิดติดดับแต่มันเร็วมากเราก็มองไม่เห็นเราไม่เห็นว่ามันสว่างตลอดเวลาก็ทำให้เราค้านว่าไม่จริงไหนว่าเกิดว่าดับไม่เห็นมันเกิดมันดับนะมันก็สว่างตลอดเวลาแต่ถ้าเราไปเรียนวิทยาศาสตร์ศึกษาวิทยาศาสตร์เราก็จะยอมรับตามวิทยาศาสตร์ว่าอ๋อมันเกิดดับจริงแต่สายตาเราจับมันไม่ทันหรือในภาพยนตร์ภาพทีวีเราดูทีวีเนี่ยที่เราเห็นภาพตลอดเวลาที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่เป็นภาพนิ่งไม่ใช่เป็นภาพเดียวตลอดเวลาเขาเอาภาพจำนวนมากมายที่ต่อให้เราดูแต่ว่าต่อกันอย่างรวดเร็วแบบว่าเห็นมันติดกันเห็นทำให้เขาลุกขึ้นยืนเดินไปได้แต่ที่จริงกว่าจะลุกขึ้นยืนเดินไปเนี่ยมันมีภาพต่อกันมีภาพจำนวนมากนะแล้วก็เอามาฉายดูนะ ในทีวีถ้าเราสังเกตให้ดีแล้วมันจะมีความมันมีติดมีดับแม้แต่แสงที่เขาฉายหน้าจอเนี่ยมันจะมีดับมีติดแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเราก็ยังเห็นได้ด้วยสายตาของเราว่ามีดับมีติดแสงไม่ใช่สว่างตลอดเวลานะมันสว่างแล้วดับสว่างแล้วดับสว่างแล้วดับแต่มันเร็วมากนั่นทำให้เราเกิดเห็นเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาฉะนั้นทา
่จะดับทุกข์คือให้จิตใจเนี่ยมันหลุดออกไปจากกิเลสหรือว่าให้กิเลสมันสิ้นไปจากจิตใจหรือว่าให้จิตใจมันหลุดซึ่งไปจากความยึดมั่นถือมั่นจากความเห็นผิดเนี่ยมันก็จะต้องมีการเข้าไปพิสูจน์เข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตในสังขารร่างกายของตนเองให้ประจักษ์แจ้งว่าสภาพจริงๆมันเป็นธรรมชาติที่เกิดดับแต่ละหน่วยแต่ละอย่างที่มันประกอบกันมาเนี่ยมันเกิดดับแตกสลายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ทุกขณะถ้าเกิดเห็นอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณขึ้นมาหรือว่าไปเห็นธาตุแท้ความเป็นจริงของชีวิตขณะที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าทำลายความเป็นตัวเป็นตนคือไอ้ความรู้สึกความเห็นเป็นตัวเป็นตนในขณะนั้นมันจะไม่มีแล้วความเป็นคนเป็นสัตว์มันก็ไม่มีเราเห็นแต่ธรรมชาติที่ประกอบในสังขารร่างกายที่แตกสลายเปลี่ยนแปลงอยู่ในส่วนที่กายในส่วนที่จิตเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้มันไม่เห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายเป็นตัวเป็นตนเมื่อเห็นมากขึ้นยิ่งขึ้นนั่นแหละก็จะสละออกความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นของเที่ยงมันก็ค่อยสละออกไปจนกว่าปัญญาญาณเห็นชัดสมบูรณ์มันก็สละได้เด็ดขาดเมื่อสละความยึดถือในตนเองได้มันก็ไปสละภายนอกได้เหมือนกันนะคือที่จะไปยึดถือคนอื่นมันก็ไม่ยึดไปยึดในวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติมันก็ไม่ยึดเพราะมันประจักษ์ภายในตนเองคือในสังขารร่างกายตัวเองเนี่ยมันก็มีสภาพแตกดับเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวตนเมื่อในตัวมันไม่มีตนไม่มีตัวตนของตนมันก็ไม่มีจะไปยึดว่าคนนั้นของเราคนนู้นของเรานั่นทรัพย์ของเรานั่นอะไรของเรามันก็ไม่มีของตนจะมีได้มันก็ต้องมีตนมีตัวมีตนเมื่อตัวตนไม่มีของตนก็ไม่มีฉะนั้นเห็นว่าแก้ในตัวเองได้มันก็แก้ปัญหาภายนอกได้จึงเป็นเรื่องที่มันมีโอกาสจะทำได้จบนะถ้าเราไปแก้กับคนที่เราไปมีความยึดมั่นมีความทุกข์กับคนนั้นคนนี้เราจะไปตามแก้แต่ละคนละคนให้เราไปมีความรู้สึกหรือเราไม่มีปัญหากับบุคคลต่างๆเขาไม่มีปัญหาต่อเรามันตามแก้ไม่จบแต่เมื่อมาแก้ภายในตัวเองรู้แจ้งในตัวเองปล่อยวางในตัวเองได้มันก็ไปปล่อยวางกับบุคคลภายนอกได้เหมือนกันบุคคลสิ่งภายนอกมันก็จบปัญหาน่ะคือความทุกข์จะเป็นความเศร้าโศกเสียใจต้องสูญเสียพลัดพรากจากบุคคลที่รักจากทรัพย์สมบัติจากตนเองที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนั้นความทุกข์ความเสียใจเหล่านั้นเนี่ยมันจะสิ้นไปเมื่อปัญญารู้แจ้งในตัวเองแล้วมันคลายความยึดในตัวเองมันก็คลายความยึดในสิ่งอื่นปัญหาต่างๆมันก็ไม่มีเกิดขึ้นนะปัญหาที่เกิดความเสียอกเสียใจที่ไปจากการความยึดมั่นถือมั่นก็หมดไปฉะนั้นเป็นจึงเป็นเรื่องที่มีทางที่ดูว่าจบปัญหาง่ายได้เพราะมันทำอยู่ที่ตัวเองเหมือนกับว่าเราวงมีในโลกมีมากมายเราจะไปมัวตาม
ฆ่ามันให้ตายหมดเราจะได้สบายก็คงจบชีวิตเสียก่อนเราก็แก้โดยการที่เราหนกตัวเราเองให้มันยุงไม่เข้ามากัดเราเข้ามาอยู่ในมุ้งรวดเนี่ยก็ง่ายกว่าการที่เราจะไปกำจัดยุงทั้งวัดทั้งประเทศมันไม่ไหวฉะนั้นปัญหาแก้ก็คือมาแก้ในตัวเราเองทำยังไงที่ว่าจิตใจเรามีปัญญามีความรู้แจ้งเห็นจริงจนทั้งสละคลายความยึดมั่นถือมั่นก็จบปัญหาก็คุยสนทนากับโยมคนที่ว่าวันนี้เขาก็พอใจคุยกันตามสมหลายเรื่องเขาก็รู้สึกว่าจะบอกว่ารู้สึกเข้าใจสว่างสวยขึ้นแสดงว่าคนเรานี้ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการได้เหตุที่จะทำให้เกิดปัญญาก็คือว่าต้องสอบถามต้องซักถามต้องสนทนาธรรมให้นำมาซึ่งความสงสัยในระดับหนึ่งแต่ว่าจะให้มันสิ้นหมดไปมันต้องทำในตัวเราเองทำให้เห็นให้รู้แจ้งด้วยตัวของตัวเองเรื่องที่ว่ามันไม่มีตัวมีตนไม่มีคนไม่มีสัตว์เนี่ยมันเป็นจุดหลักยืนเป็นจุดคำสอนจุดเด่นจุดสำคัญของพุทธศาสนาที่คิดว่าศาสนาอื่นนั้นสอนมาไม่ถึงจุดนี้ถ้าถึงก็พุทธศาสนาก็ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นนะคำสอนอื่นๆนั้นก็สอนไปหนีไม่พ้นความเป็นตัวเป็นตนยังต้องตายแล้วจะต้องไปเกิดที่ใดที่หนึ่งที่ไม่ตายอีกเพียงแท้อยู่อย่างนั้นแต่ก็ยังเป็นมีตัวมีตนอยู่จะไปอยู่บนสวรรค์อยู่ในพรหมก็ตามจะต้องสอนไปในขั้นด้วยว่ามันต้องมีตัวมีตนไปสถิตณที่ใดที่หนึ่งอยู่แต่พุทธศาสนาไม่ได้คำสอนพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งลึกเป็นแกนเป็นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยคือจุดที่ว่าพ้นทุกข์เนี่ยคือพ้นจากความเป็นตัวตนหรือว่าในความเป็นจริงมันก็ไม่มีตัวตนอยู่แล้วในสำคัญนั่นหมายเอาเองก็เลยกลายเป็นทำให้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยคือมันมีเหตุมันก็มีผลมันก็เลยมีธรรมชาตินี่มาประชุมที่เราเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนมีสังขารร่างกายจิตใจเนี่ยมันมาเกาะมาประชุมกันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเพราะมันมีเหตุคือมีกรรมที่มีกรรมก็เพราะว่ามีความเห็นผิดมียังไม่รู้ความสัจธรรมมันก็ต้องมีทำกรรมลงไปคือทำเหตุมันก็ต้องเกิดผลมีสังขารมีชีวิตประชุมกันรวมไปอย่างเงี้ยแล้วมันยังไม่สิ้นความสงสัยยังไม่สิ้นความหลงยังไม่หมดความเห็นผิดมันก็มีกรรมต่อไปคือมีเหตุทำเหตุก็มีผลมันเป็นอย่างนี้ไม่จบไอ้ที่มันเป็นเหตุเป็นผลที่มันปรากฏอยู่นี้มันก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนแต่มันเป็นธรรมชาติที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยกันประชุมกันอยู่เกิดดับแต่มันก็เกิดกันอีกมันเกิดไม่จบมันไม่ยอมสิ้นแต่มันก็ไม่ใช่เที่ยงอยู่นะให้เราต้องฟังให้ดีว่าที่มันปรากฏเนี่ยมันไม่ใช่เที่ยงอยู่มันดับแต่มันก็เกิดอีกมันดับแล้วมันก็เกิดอีกมันดับแล้วก็เกิดตัวมันก็ดับเกิดมันก็ดับแต่มันยังต่อเนื่องกันอยู่มันยังเกิด
เป็นปัจจัยให้เกิดให้ดับเป็นกันไปอย่างนี้มันไม่จบแต่ที่มันกำลังปรากฏเกิดดับหมดไปเกิดใหม่หมดไปเนี่ยสิ่งที่ปรากฏแต่ละอย่างแต่ละหน่วยที่ประชุมเป็นสังขารชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นตัวตนอะไรมันเป็นธรรมชาติที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อยู่ฉะนั้นที่ว่าคนตายก็คือธาตุธรรมชาติแบบนี้มันแตกดับสิ้นสุดลงในภพนี้ในคือธรรมชาติที่ประชุมกันอยู่ในก้อนนี้มันไม่ก่อตัวขึ้นมาอีกแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันดับแล้วมันก่อตัวอีกกับยังก่อตัวอยู่แต่ว่าที่ว่าคนตายเนี่ยมันดับธรรมชาตินี่มันไม่เกิดต่ออีกในการประชุมกลุ่มนี้ตอนนั้นก็ไปก่อตัวขึ้นในกลุ่มอันใหม่ขึ้นมาอีกที่เรียกว่าคนเกิดที่เกิดนั่นก็คือธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณมันก็ชุมมันขึ้นมาอีกโดยอาศัยเหตุปัจจัยที่ถูกตามกิเลสที่ในภพนี้ที่ทำไว้ก็ก่อขึ้นมาอีกพอไปเกิดแล้วมันก็ไม่ใช่เที่ยงอยู่มันก็ดับแต่มันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับขึ้นไปอยู่นั้นจังหวะหมดอายุไขหรือสิ้นเหตุปัจจัยในภพนั้นก็ดับอีกนั่นก็ก่อใหม่ไอ้ที่มันไปอย่างนี้คือธรรมชาติที่เกิดที่ดับที่เกิดที่ดับไปคำว่าธรรมชาติก็คือปฏิเสธความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นของเราเป็นหญิงเป็นชายถ้าเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นจริงแต่มันไม่เที่ยงไม่คงที่นี่คือสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้อยู่ที่กำลังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีตัวตนแต่มันยังสืบต่อกันไปธรรมชาตินี้สืบต่อเป็นปัจจัยขณะที่มันสืบต่อเป็นไปเนี่ยมันก็เสวยความทุกข์ธรรมชาติอันนี้มันก็เป็นทุกข์ของมันเองเสวยความทุกข์แล้วเป็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆต้องเจ็บต้องปวดต้องทรมานไอ้ที่มันเจ็บมันปวดนั้นมันก็เป็นธรรมชาติไม่ใช่คนสัตว์เหมือนกันแต่ว่าอาศัยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นมันก็ไปสำคัญว่าเราปวดเราเจ็บเราไม่สบายเนี่ยมันวนมันวุ่นกันอยู่ในชีวิตเนี่ยเป็นปัจจัยสืบต่อกันแต่ที่ว่าที่ว่าพุทธศาสนาสอนถึงขั้นซึ่งทุกข์ดับทุกข์นั่นก็คือว่าธรรมชาติเหล่านี้มันไม่ก่อตัวไปอีกต่อไปมันสิ้นเหตุปัจจัยมันไม่ไปก่อตัวขึ้นมาอีกเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นที่สุดของทุกข์มันไม่ใช่ไปเป็นตัวตนอมตะที่แท้ถาวรอยู่ในภพใดภพหนึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนกับบางแห่งน่าจะเป็นชาวพุทธแต่ก็สอนไปในลักษณะที่ว่านิพพานนั้นเป็นเมืองเป็นที่อยู่เป็นภพภูมิเมื่อคนปฏิบัติถึงนิพพานแล้วก็จะไปเกิดสถิตอยู่นะเมืองแก้วเมืองอะไรก็แล้วแต่เมืองนิพพานสุขสบายสงบเที่ยงไม่ตายต่อไปอันนี้คือไม่ตรงต่อตลับคำสอนในพุทธศาสนาใช้ปัญญาพิจารณาดูก็จะพอเข้าใจว่าได้ว่าการที่ไปมีตัวมีตนไปปรากฏณที่ใดนะมันจะพ้นทุกข์ไม่ได้แล้วก็เราพิจารณาดูก็แล้วกันว่าถ้ามันมีสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาและที่จะไม่ดับมันเป็นไปไม่ได้นะการเกิดกับการดับเนี่ยมันจะต้องเป็นของคู่กันนะเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้
ต้องเกิดจากมีสิ่งทำให้เกิดมีเหตุมีปัจจัยให้ตัวเหตุตัวปัจจัยที่ให้เกิดมันก็ไม่เที่ยงสิ่งที่ปรากฏมันก็ต้องไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นมันจึงพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะว่าการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการที่จะต้องดับไปอาการที่จะต้องดับไปเนี่ยถือว่ายังเป็นทุกข์อยู่การเกิดขึ้นมาต้องมีต้องเป็นขึ้นมาเนี่ยอะไรที่มันยังต้องมีต้องเป็นถือว่ามันก็เป็นทุกข์มันไม่มีอะไรไม่คงที่ไม่ตั้งอยู่ไม่ถาวรต้องเปลี่ยนต้องแปรไปอาการที่มันเปลี่ยนมันแปรมันต้องดับไปนะถือว่าเป็นทุกข์ในพุทธศาสนาจึงสอนสภาพความดับทุกข์นั้นหมายก็คือสภาพที่สิ้นไปนะแห่งสังขารแห่งชีวิตแห่งธรรมชาติเนี่ยจะเรียกว่าขันธ์ห้าเนี่ยชีวิตเนี่ยถ้าว่าโดยสภาวะแล้วก็คือขันธ์ห้าประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสิ้นทุกข์ก็คือว่าขันธ์ห้าเนี่ยมันดับแล้วมันไม่ก่อตัวขึ้นมาอีกมันไม่มีตาขึ้นมาอีกไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายไม่มีใจขึ้นมาอีกจะว่ามันศูนย์ก็คือศูนย์จากขันธ์ห้าสภาพอันนั้นน่ะมันก็เป็นสภาพที่พ้นทุกข์ที่ดับทุกข์ที่สิ้นทุกข์ถ้าเราฟังอย่างนี้ตามความรู้สึกของเราเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันดับสิ้นไปอย่างนั้นเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากไปไม่อยากได้อย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนั้นอยากจะมีอยากยังอยากจะมีอยากจะเป็นอยู่นะคือความดับทุกข์จริงๆเนี่ยยังไม่เห็นด้วยว่าจะดีนี่เพราะอะไรเพราะอำนาจของของกิเลสของตัณหาของภาวะนะภาวะราคะนะความพอใจติดใจในภพในความมีความเป็นมันติดอยู่กามาสวะภวาสวะนะหมักดองในความติดในภพในความมีความเป็น